คะแดงวันนี้นะคะเรามากินอาหารแบบแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร้านแรกคือนะคะจึงอันนี้ชื่อว่าร้านสลิมนะคะก็เป็นร้านอาหารอินเดียเพราะว่ามีบุคคลหนึ่งอัตราคนนี้นะคะที่อยากกินเห็นหน้าตัวเองวะ นี่นะคะคือเมนูของร้านสลิมนะคะก็เราสั่งเป็นนานกาลิกมาตอนแรกเราจะสั่งนานหลายอย่างมากเลยแล้วพี่เขาก็บอกว่าโอ้ยจะกินหมดหรออะไรเงี้ยมันเยอะนะก็เลยสั่งมาแค่อันเดียวแล้วก็มากินกับนี่เป็นบัตเตอร์ไก่นะคะแล้วก็สั่งนี่ด้วยเพื่อนเราอยากกินดานเคอรี่เป็นแกงถั่วที่ใส่ถั่วลูกไก่แล้วก็มีสั่งอะไรอีกสั่งข้าวหมกไก่มากินแล้วก็สั่งน้ำนี่อันนี้เดี๋ยวจะให้ดูอันนี้คือเมนูเครื่องดื่มที่เด็ดของร้านนี้คือนี่เลยใครๆเขาก็รีวิวว่าเล็กซี่ที่นี่คืออร่อยมากเล็กซี่มันจะเป็นอารมณ์เหมือนโยเกิร์ตปั่นปะโยเกิร์ตอะไรเงี้ยของอินเดียเนาะแล้วก็ร้านนี้คือเขาแบบได้คอมเมนต์ว่ามันอร่อยมากแล้วก็เหมือนมีชาเย็นก็อร่อยตอนแรกจริงๆเราควรกินชาร้อนนะแต่มันร้อนแล้วเราต้องกินชาเย็นใช่เดี๋ยวเราจะค่อยถ่ายตอนอาหารมาให้ดูนะจ๊ะตอนนี้ก็คือหิวมากนี่คือชื่อร้านนะคะอยู่ที่ซอยเจริญกรุง32หรือว่าถ้าใครเคยมาเที่ยวตรงไปรษณีย์กลางบางรักอะที่แบบว่าเป็นจุดที่มาถ่ายรูปเช็คอินแล้วก็พวกสตรีทอาร์ตอะก็เนี่ยซอยเดียวกันร้านก็เงียบๆหน่อยจึงวันนี้วันอาทิตย์นะเนี่ยแต่ก็เงียบๆอยู่คนอะไรจะกินน้ำสองแก้วก็เราเองนะคะเพราะว่าเราหิวมากอันนี้เป็นแรดซี่นะคะหรือว่าโยเกิร์ตปั่นจะเป็นแบบนี้ตึ้งๆส่วนแก้วนี้ก็คือชาหญิงเดี๋ยวเราจะชิมกันคะแดงมาแล้วค่ะอาหารเนาะก็มีนี่เลยแผ่นใหญ่จริงๆด้วยก็คือเป็นกาลิกนานแล้วก็มีดานเคอรี่ก็คือแกงถั่วนั่นเองแล้วก็มีบัตเตอร์ชิคเก้นก็จะเป็นแกงอินเดียที่เป็นใส่ไก่แล้วก็ข้าวหมกไก่นั่นเองนะจ๊ะส่วน2แก้วนี้ของเรากินไปแล้วแล็กซี่นะแล็กซี่มันเป็นอารมณ์แบบโยเกิร์ตไม่โยเกิร์ตนมเปรี้ยวปั่นใช่ไหมนมเปรี้ยวปั่นซึ่งมันอร่อยมากที่มากินร้านเนี่ยอันนี้เขาก็เลยคอมเมนต์ว่ามันอร่อยแล้วมันก็อร่อยจริงๆเลยมันเป็นชาแบบอินเดียใส่นมคืออารมณ์เหมือนชาชักอร่อยด้วยนี่คือดานอะไรวะเคอรี่ก็คือแกงผัวนั่นเองของอินเดียเดี๋ยวเราจะตักมาใส่ในนี่อันนี้ก็คือนานของเราเราลองดูลองกินดูแล้วขึ้นนานอันนี้มันเป็นกาลิกนานใช่ไหมคือกระเทียมแบบมาเป็นเม็ดเลยจ้าแม่จ๋าเดี๋ยวให้ดูเนี่ยแล้วคือเนี่ยคือไม่ชอบกินกระเทียมเป็นเม็ดแบบเนี้ยแต่สั่งมานะเป็นคนสั่งเองด้วยบ้าไปแล้วเดี๋ยวกินอันนี้ก่อนตึ้งตึ้งตึ้งอร่อยเขาชอบเครื่องเทศแบบนี้อร่อยอ่ะทุกคนคือโดยส่วนตัวเราเป็นคนชอบเครื่องเทศแบบเค็มๆอาจจะชินก็ได้เพราะเราเป็นมุสลิมแล้วเราก็กินอาหารที่เป็นแบบมีเครื่องเทศอะไรประมาณนี้อยู่แล้วเราก็เลยชอบเราเป็นคนชอบเค็มๆเค็มทุกใจไตทุกตัดยาอันนี้คือเป็นบัตเตอร์ชิคเก้นนะก็กินกับนานเหมือนกันตึ้งๆเอา6เดี๋ยวลองกินอันนี้ดูคือแผ่นนานมันใหญ่แบบว่าจะกินหมดเลยซึ่งจะกินแล้วนะเจ๊แต่ต้องลองแต่ว่ามันน่าจะเกี่ยวกับก็แต่ว่าข้าวเหลืองก็คงเป็นข้าวแบบนี้ป่ะวะมันเหมือนมันมีข้าวเหลืองกับข้าวอืมอันนี้เป็นข้าวหมกนะคะของร้านสลิมเดี๋ยวเพื่อนบอกว่ามันอร่อยแล้วก็หอมดีเดี๋ยวเราจะลองชิมดูใส่
เขาเคยกินข้าวหมกแบบเนี้ยมันเหมือนแบบอบเครื่องอบควันเทียนเหมือนอารมณ์เหมือนร้านเขาแบบอบอะไรสักอย่างหุงเสร็จแล้วก็ไปอบผ่านการอบเครื่องอะไรสักอย่างเขาจำไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าร้านนั้นก็จะเป็นอารมณ์แบบเนี้ยอยู่แถวบ้านเราหลังจากที่เรากินกะหรี่งานไปเหลือแค่หนึ่งเราก็สั่งจาปาตี้มาเพิ่มค่ะก็คือเป็นแป้งแบบนี้อุ้ยเพิ่งอบใหม่ยังร้อนอยู่แบบนี้นะจ๊ะมันต้องอบในโอ่งอ่ะอุ้ยไม่เชียวอ๋อยังร้อนอยู่อ่ะมันจะเป็นแผ่นบางๆด้านหน้าเนี่ยมันจะเป็นเหมือนมันตัวแป้งมันจะพองๆอ่ะเออใช่มันจะนุ่มๆเหมือนมีข้างในอีกชั้นแต่อันนี้คือมันก็บางแบบนี้ไปเลยอ่ะเหมือนเนื้อแป้งมันคนละแบบกันแล้วก็นี่จะพูดถึงเรื่องถั่วลูกไก่อันเนี้ยเพื่อนบอกว่ามันเป็นถั่วที่เหมาะสำหรับคนที่ควบคุมน้ำหนักหรือว่ามันเป็นอาหารเพื่อสุขภาพเพราะว่ามันเป็นถั่วที่มี HDL ใช่ไหมเป็นแบบไขมันดีอะไรเงี้ยแต่ว่าเค็มไปหน่อยนะอันนี้ไม่หมายถึงว่าไม่เหมาะสำหรับคนที่ต้องควบคุมเรื่องความเค็มอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราเอาไปทำเป็นเมนูแบบคลีนเมนูสุขภาพหรือเอาไปทานโดยปรับให้มันเป็นเมนูที่เหมาะกับตัวเราอ่ะถั่วอันเนี้ยก็คือดีมากซึ่งตอนเนี้ยเราก็จะกินของดีกันแหละเราจะกินต่อแล้วนะเจ้าถามพร้อมตอนนี้นะคะกินหมดแล้วหมดทุกอย่างเลยหมดจนอิ่มมากแต่ยังมีอันนี้ก็หมดนะเดี๋ยวจะถือไปกินด้วยเพราะว่าอากาศข้างนอกร้อนเดี๋ยวจะไปเดินเล่นถ่ายรูปเพื่อให้อาหารย่อยเดี๋ยวเราจะต้องไปต่ออีกหนึ่งร้านซึ่งจะเป็นร้านอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเป็นร้านขนมนี่แหละตอนนี้เราอยู่สตรีทอาร์ตตรงเจริญกรุง32นะคะหลังจากกินอาหารเสร็จที่เราถ่ายตัวนี้เพราะเราอยากให้ดูนี่สองอันนี้เห็นไหมมือเขาจะจิ้มกันแล้วแบบว่ามันมีเสาไฟฟ้ามาบังอยู่ตรงนี้เขาก็เลยวาดต่อมาเป็นมืออย่างนี้ด้วยเห็นไหมเห็นไหมเอ้ยเท่จริงอันนี้เป็นบรรยากาศนะคะคือเราเคยมาที่นี่แล้วก็ยังคงเหมือนเดิมทุกอนุมีกลวยมาตั้งแบบนี้แล้วก็มีพี่คนหนึ่งบอกว่าห้ามเอากลวยออกนะครับต้องวางกลวยไว้ที่เดิมนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบพาเพื่อนมาถ่ายรูปนิดหน่อยแล้วก็จะบอกว่าตรงแบบเนี้ยคืองานมันก็สวยมากนะแต่ว่าก็จะมีรถมาจอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีอันนี้เป็นผลงานที่เราก็ไม่แน่ใจความหมายแต่เขาห้ามจับห้ามขยับนะอันนี้เป็นผลงานศิลปะเหมือนกันทุกคนเราชอบอันนี้มากเลยอ่ะเป็นรูปของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2นะคะคืออายุมากกว่าเราเก้าสิคือรูปแบบดูทรงสง่างามมากแล้วก็มีเป็นสแตมป์ชุดนี้ออกมาด้วยนะคะเรากลับมาที่ CDC อีกครั้งหลังจากที่เคยมาเมื่อตอนเปิดใหม่ๆเดินผ่านแล้วเราแบบว่าเดินไปแล้วนะก็เดินกลับมาอีกเพราะอยากรู้ว่าประวัติมันคือยังไงหรออะไรเงี้ยมันก็คืออย่างนี้แหละร้านมุสลิมอีกร้านหนึ่งนะคะชื่อว่านี่เลยอาหารมุสลิมหรือว่ามุสลิมรีสอร์ทนะคะซึ่งตอนที่เราเคยมาเดินเจริญกรุงอ่ะนี่มันอยู่ใกล้ๆกับซอย42เราไม่เคยเห็นร้านนี้มาก่อนนะไม่ใช่ไม่เคยเห็นมาก่อนนี่เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้สังเกตมั้งว่ามีร้านอยู่ตรงเนี้ยเหมือนเขาจะทำท่าเลี้ยวอะแต่ไม่ได้เลี้ยววันนี้จะดูเงียบๆนะทีเนี้ยเรากำลังจะไปร้านต่อไปกันจริงๆมันมีพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกด้วยถ้าเราเดินต่อไปอีกฝั่งนึงเรื่อยๆแต่นี่เรากลับไปกินขนมก่อนเพราะเรากินอาหารแล้วกินข้าวแล้วก็ต้องกินหวานนะคะแสดงตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่ร้านขนมแล้วค่ะชื่อร้านว่าโฮหมูนะคะใช่ป่าวะน่าจะใช่น่าจะอ่านว่าโฮหมูและเนี่ยคือดีเมนูคือน่ารักมากเมื่อกี้คือกินอาหารอินเดียใช่ป่ะแต่ว่าตอนเนี้ยมากินขนมญี่ปุ่นจ้าเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่แท้ทรูนะซึ่งทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประเทศไทยอันนี้คือเมนูคือดึงแล้วก็มีสิ่งที่เราอยากกินเยอะมากเราอยากกินดันหมกอันนี้ใช่ปะแต่น้องที่มารับเมนูบอกว่าเมนูนั่งเนี่ยทั้งหมดเราไม่น่าจะกินได้นะแบบแนะนำว่าเพราะว่ามันใส่เหล้าดีอ่ะบอกด้วยอ่ะก็เลยสั่งอะ
ไปแต่อันที่ไม่ได้มีเหล้าแต่ว่าจะสั่งอันนี้อันหนึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนะคะก็คือเพื่อนอยากทานก็เลยสั่งให้เพื่อนทานอันหนึ่งส่วนดันโมกที่เราทานได้น้องเขาแนะนำว่าเป็นตัวนี้เพราะว่าไม่ได้มีส่วนผสมของเหล้าก็จะเป็นดันโมกสูตรเฉพาะของที่โฮมูเหมือนกันก็จะเหมือนตัวข้างนอกอาจจะเคลือบด้วยข้าวผงญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองดูว่าเป็นไงคือตอนที่เราไปญี่ปุ่นอ่ะเราไม่ได้กินพวกขนมที่เป็น traditional เลยเราก็อยากกินมากจนแบบเพื่อนอ่ะชวนมาร้านนี้เว้ยแล้วก็แบบเฮ้ยรู้ได้ไงว่าเรากำลังอยากเราก็เลยแบบได้มาแล้วคือร้านอ่ะคนเยอะมากคือเราเดินให้ย่อยใช่ปะแล้วก็พอมาถึงร้านอ่ะคือแบบโต๊ะเต็มอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงดีมีคนออกพอดีเราก็เลยได้เข้ามานั่งพอดีเลยจ้าแล้วก็ตอนเนี้ยอยากถ่ายรูปนะแต่มันมืดมากเดี๋ยวรอกินขนมกันดีกว่าขนมญี่ปุ่นของเรามาแล้วและนี่คืออันนี้คือโมจิหยดน้ำแบบออริจินอลเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะให้มาดูว่ามันดึงดูดิมันดึงอ่ะแล้วก็มีอันที่เป็นดันโมะนะคะอันนั้นที่เป็นดันโมะที่เคลือบด้วยข้าวพองญี่ปุ่นอยู่ข้างนอกแล้วก็อันนี้นะคะอันจิ้วเดียวเองอ่ะถ้าเราเปิดแล้วมันจะยังไงอ่ะก็คือต้องเปิดเลยมันคือเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านนะคะคืออันนี้อันจิ้วเดียวเองเราอยากรู้อ่ะเราเปิดได้ไหมเอ้ยมันเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้อ๋อนี่เปิดเหี่ยวมันอันน้อยนึงเราปิดเข้าไปไหมโอ้ตายหันใจหันนี่แหละค่ะคือเมนูทั้งหมดของขนมญี่ปุ่นแต่ยังมีอีกอันนึงเดี๋ยวถ่ายให้ดูใหม่อันนี้คือขนมญี่ปุ่นของเรามาครบแล้วนะคะก็คือมีตัวอันนี้อันนึงเป็นวาลัมบิโมจินะคะตึงเดี๋ยวเรามาลองชิมแล้วค่อยบอกน้องว่าเป็นไงบ้างอันนี้นะคะก็คือดังโงกมันชื่อว่าอะไรนะเดี๋ยวขอดูชื่อก่อนมันชื่อว่าเกนไมดันโงกค่ะก็คือดันโงกที่เป็นแป้งเหนียวๆข้างในอย่างเงี้ยอย่างนี้แต่ว่ามีข้าวพองแบบข้าวพองอบกรอบโรยข้างนอกด้วยเดี๋ยวเราลองชิมก่อนอันนี้แบบไม่ราดอะไรเลยคือพูดไม่ได้เต็มคำมากก็อร่อยข้าวพองอร่อยเหมือนเมื่อกี้แน่เลยอ่ะคนเนื้อสัมผัสอันนี้ก็กับที่เรากินไปแล้วนะคะคืออร่อยมากชอบข้าวพองข้างนอกเดี๋ยวตอนนี้เราจะราดซอสลงไปด้วยราดเยอะไปไหมเนี่ยแล้วเราก็จะลองชิมดูแบบมีซอสตึงอร่อยเรากินหมดแล้วเราก็ต้องอำลาร้านนี้ไปแล้วจ้ะร้านที่เราไปทานขนมมาเมื่อกี้ชื่อว่าร้านโฮมุกนะคะเราจะสัมภาษณ์ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะสำหรับร้านโฮมุกต้องไปยืนถ่ายหน้าอะไรวะเนี่ยวันนี้มาเป็นยังไงบ้างร้านเมื่อกี้โอเคอ่ะเหมือนเราตอนนี้เหมือนเรากินมาจนอิ่มแล้วแต่เราก็กินมันเป็นขนมเนี่ยมันก็ได้อยู่แค่มันเป็นขนมเบาๆชอบเมนูอะไรสุดในคอมเมนต์อีกอ่ะแนะนำเลยเพราะมันอยากต่อวันนี้กินต่อต่อไปต่อไปคือคนแน่นมากนะวันนี้มันเป็นปกติของคาเฟ่ในกรุงเทพอะที่คนจะเยอะอยู่แล้วแต่ว่าโมจิหยดน้ำที่แม่ชอบเพราะว่ามันมีความแบบเย็นและก็ละลายในปากชื่อเลยแต่ต้องกินพร้อมกับซอสอะไรนะมิตสุกอะไรสักอย่างด้วยเป็นซอสหวานอะของญี่ปุ่นนั่นแหละนะจ้าร้านนี้ชื่อว่าร้านโฮมุเป็นร้านขนมสไตล์ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เป็นสูตรของญี่ปุ่นไทยอยู่ตรงซอยเจริญกรุง14เนื่องจากว่าเราชอบถั่วลูกไก่กันมากนะคะเราก็เลยมาที่ท็อปเพื่อมาซื้อถั่วลูกไก่
จริงๆแล้วนี่คือเราแกะถุงแล้วเราก็กินได้เลยปะนี่มันก็เอาไปต้มไปให้สุกก่อนเอ้ยจริงเปล่าอาจจะกินได้เลยก็ได้นะอันนี้คือ55 บาทในท็อปไหนอ่ะมันมีปากมันถั่วกาบังโซ่แต่มันคือถั่วลูกไก่นะทำไมในนี้มันเขียนว่ากาบังโซ่บีนนะหรือจริงๆแล้วมันคือเดี๋ยวก่อนหรือว่าคนไทยเรียกว่าลูกไก่ แล้วคนต่างประเทศเขาเรียกอะไร ใช่ปะเนี่ยใช่ปะเนี่ยที่เรากินจะแบบแตกออกเหมือนลูกเดือยไหมต้องเอาไปต้มก่อนเหรอกินเลยไม่ได้เหรอแกะกินเลย ว่าด้วยเรื่องของถั่วลูกไก่เหมือนลูกไก่ไหมอ่ะให้ทุกคนดูในมีจังงอยปากแหม่มบอกมันก็ถั่วปะตึ้งตึ้งนี่คือชิกพีนะคะหรือว่าถั่วลูกไก่หรือเรียกว่าถั่วหัวช้างหรือเรียกว่ากาบันโซบีนก็ได้นะคะอันนี้เป็นแบบที่แช่น้ำเกลือว่าด้วยเรื่องของถั่วลูกไก่หลังจากกินอาหารอินเดียมาแล้วเราก็ติดใจเลยมาตามหาอันนี้อันนี้อันไหนอะอันไหนอะอันนี้อันนี้คือถั่วหัวช้างหรือถั่วลูกไก่เหมือนกันตึ้งตึ้งโหยนี่มันคือเรื่องถั่วถั่วทุกคนนี่คือกิมจิโหยเกาหลีฟีเวอร์มาอีกแล้วจ้ะคือเราชอบมากเลยนะกิมจิอะแล้วเราก็มาเจอแล้วอันนี้มันเป็นกิมจิที่มีตาฮาลาลด้วยแหละมี2 ยี่ห้อใช่อันนี้99 บาทอันนี้69 บาทจึงแต่มันมีอัน49 บาทด้วยอ่ะเอ้ยแต่ว่ามันบอกว่านี่ไม่ใช่แกเขารู้แล้วจริงๆแล้วอันนี้มัน49เพราะว่ามัน100 กรัมแต่ว่าอัน150 กรัมอ่ะมันหมดเปล่าแต่อัน49มันเลยไปในอัน69มันเยอะเราจะกินกิมจิเราเปลี่ยนสัญชาติอีกแล้วเมื่อกี้ไปอินเดียกับญี่ปุ่นมาตอนนี้จะไปเกาหลีแล้วจ้ะเอาไปแล้วนะคะคือทริปกินของเรา1 วันกับบางรักแต่วันนี้เราจะไปแล้วส่งเพื่อนแล้วเราก็จะไปบ๊ายบายค่ะครั้งหน้าเจอกันนะบ๊ายบาย